สำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของไซโยกพุ่มพันม่วงกับคลาวเอ็นไดเย่นักชกจากสวีเดนในรายการไทยไฟเซ้าหลิน18กรกฎาคมปี2558ที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานประเทศจีนท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน่ะเห็นบ้านตัวโอ้โหโอ้เป็นตาย่างเนาะครับเนาะเว้ยนักชกจากสวีเดนคลาวเอ็นไดเย่ขวดนะเว้ยลองเบิ่งติกับไส้หยกปุ่มพันม่วงไหมล่ะนักชกจากผิดโลกนั่นแหละเอาลองเบิ่งเอาตอนนั้นก็อายุ32ปีเนาะครับเนาะขวดนะเก็กนั่งเบิ่งสับหลาบอยู่นะว่าจะมาลูไส้หยกตีกับคงลำพนะเอาสำหรับไดเย่เนี่ยก็อายุ23ปีเนาะครับก็ขอมหัวด้วยผ้านะก็น่าจะเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะก็มีคนโลกสวยห้ามพูดคำว่ามุสลิมกับอิสลามนะเพราะว่าเขาถือนะก็มีอยู่เยอะนะครับก็เป็นร้อยคอมเมนต์เหมือนกันถ้าเราพูดคำว่านักชกสายเลือดมุสลิมหรืออิสลามนะพวกนี้ส่วนมากเป็นพวกโลกสวยนะถ้าจะว่าตามความเป็นจริงนะครับพวกโลกสวยนี่ก็คล้ายๆพวกชอบยุยงแต่แข่งรั่วนะเห็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยก็ทำให้เป็นเรื่องจนได้นะแต่ถ้ามีข่าวประหารพวกฆาตกรโรคจิตนะฆาตกรฆ่าต่อเนื่องเนี่ยพวกนี้จะออกมาโวยวายออกมาปกป้องนะแต่กับเหยื่อของฆาตกรเหล่านั้นพวกนี้กลับนิ่งเฉยนะพูดตรงๆนะคนจำพวกนี้ก็คล้ายๆคนโรคจิตประเภทหนึ่งนะเอาหน่าหน่ะสิมาเบาเรียงคนโลกสวยคือสีมาผักม่วงเอาขวดน่ะเห็นไม้เห็นตัวเนี่ยถอดมงคลน่ะแล้วแล้วก็มีพวกโลกสวยอีกละห้ามพูดคำว่ามงคลเป็นภาษาอีสานซุ่มโลกจิตไงเอาหน่ะถอดมงคลนะครับเนาะเอาทางด้านซ้ายมือก็น่าจะเป็นยูเซฟบุคเนมนะครับน่ะถอดมงคลนะเอาบัตรที่นี่ก็มาเบิ่งยกแรกเขาสิตีกันเท่าแล้วเอาว่าจังไดคือสอดโดนแท้ฮะลืมบทจมม่นเตียนยูเซฟเอาก็เป็นยอดมวยไทยชาวเบลเยียมนะครับสำหรับคนที่ถอดมงคลให้กับไดเย่และต่อมาก็เอาชนะไซโยกมาแล้วนะเอาว่าจังไดยกแรกกันแล้วไซโยกตีนยันเห็นว่าเตะควนลุยปิดหลดเอาไดเย่นะครับว่าเป็นเทียนเย่เด้ไดเย่เอานั่นไดเย่เตะเข้าหน้าท้องเอาถึงไหนไส้โยกนะโอ้โหเอาแบกน้ำหนักไปกิโลกว่าๆนะครับสำหรับไส้โยกหุ่นเตะหัวสูงเนี่ยเอาก็มาดูนะครับวัย32ปีเนี่ยก็โอ้โหช่วงนั้นเนี่ยธรรมดาที่ไหนเห็นว่าไส้โยกฟันศอกเข้าไปแต่ว่าพอถึงเอาไดเย่เอาก็รอจังหวะนะครับโอ้ยหาขัวคนเลยยังคือกอลินลายยังเป็นตัดทรงผมทรงนั่นอีกฮ่าฮ่าไดเย่เอาไปจังไหนไซโยกให้เขาเคลียร์ขาสองสามเทียไซโยกนี่เป็นขุนศอกนะครับเนอะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี่ก็โอ้โหเอาก็ยังสู้ยอดขุนพลพรานศอกร้อยเข็มไม่ได้เอาไซโยกหุกขวาเขารำตัวนั่นให้บ่ฟันศอกใส่เอาต่อยลำตัวสลับฟันศอกนะคนพิษณุโลกนะบุ้ยโอ้ยทรงผมกับหนามไม่มาคือขาแข็งนี่คือรีบอุรังอุตังอย่าว่าถอนเอานั่นเห็นว่าพึ่งเขาพึ่งเขานะพวนนะเห็นไหมจ่วงมัดขัวใส่ไส้โยกเอาไส้โยกตีขัวเข้าไปเอาเตะไส้ติดกันเอานั่นนะฟันศอกเฮ้อเอาว่าตั้งไหนคือต้องถือหัวดังโป๊กเราสำคัญเอาไส้หยกฟันศอกไส้เอาฟันศอกไส้เอาเฮ้อเอาเนี่ยโอ้ยเอาโดนศอกแล้วโดนหมัดเหมือนกันนะครับนะเนี่ยก็เนี่ยเริ่มจากก้นเตี้ยหน่อยหนึ่งมันเอาเตะหัวหลุยเอาไส้หยกตีศอกไส้โอ้โหเอาไส้หยกยักเงียงปะคอโอ้งเงียงปะดุกเรื่องเบื้องตีเอาอันนั้นอ่ะตีศอกเข้าไปนะเอาแต่นักชกผิวแหล่นะก็ยังไม่มีศอกอาจแยกออกมาเสียเมื่อวันประชุมเอเปกนะ
เอาไว้จังไดล่ะเอาทีพวนน่ะเอาพวนน่ะเห็นบ่โดดสลับเตะเอาลูกโดดสลับเตะนี่ก็เพิ่มความแรงนะครับให้แข้งนี่มีน้ำหนักมากกว่าเก่านะเอายกแรกเนี่ยก็ยังไม่โดนจังๆนะครับแต่ก็โดนพอหอมปากหอมคอเอาเป็นไฟยางของเขาเจอศอกสำหรับไดเย่นะครับว่าจังไรแต่ไดเย่เดิมออกพาดชาบ้าดิ้นอะไรนี่เอาหนังที่ต้องเห็นบ่เตะขอดุกสวงเอาหนังหุบหัวตัดลำโตเมิดยกแรกนะครับเอาหลังจากที่เมิดยกแรกนะครับมาให้น้ำเอามาแล่ภาพชาเนี่ยเห็นไหมเอาเตะแรงนะเนี่ยเอาถือก็ตีเขาโป๊ะแควอะไรไปเอานี่ก็เป็นภาพชาของยกแรกนะครับน้ำพ่วนนะโอ้โหไส้ขมับดังบึ้มแล้วพี่น้องนั่นเอาอันนี้ก็ชกที่พูดละเมืองเจิ้งโจนะครับนะมณฑลเหอหนานประเทศจีนก็ไม่ค่อยมีเสียงเชียร์เท่าไหร่นะครับเนาะถ้าชกกับคนแหล่เนี่ยแต่ถ้าไทยชกกับญี่ปุ่นนี่โอ้โหเสียงเชียร์สนั่นวันไหวเลยทีเดียวเอายกที่สองว่าจังไดนตัวหลังจากยกแรกออกอาวุธกันได้คักเติบเอายกที่สองนะครับเนาะเอายกแรกนี่ใส่ยกก็ได้เนื้อเหมือนกันนะเนี่ยเอายกนี้ก็เป็นฝ่ายย่างเข้าหาตัวสำหรับไดเย่คนเห็นไหมเต้นแบบบุ้ยนี่เขาบอกเอิญตีนายักคูด้วยนะเขาเอิญตีนาลิ่งคูเบิ้งส่งผมกับเห็ดแหลมๆจะรอดขึ้นไปโอ้ยอันทุบเอิร์กเจ้าของเห็นไหมเฮ้คืออยู่ดิเอาเป็นไฟเปิดเกมตัวไดเย่ไม่น่าพูดเห็นบ่ถีบไส้โยกไส้โยกก็รอจังหวะและโอกาสนะครับเพื่อทำร้ายร่างกายคนแลนเตะเขาหน้าท้องเห็นบ่มันสีดังเป๊ะยุติเอาหนันเห็นว่าเตะเขาบักแอลอีกครั้งนึงนั่นแหละเอาก็ประสานแข้งกันนะครับเอาไส้โยกต่อยซ้ายต่อยขวานั่นเว้ยเฮ้ยอย่างเอาจกตานะครับเนาะอันนี้ก็ไดเย่เนี่ยก็ใช้มือสวกเข้าลูกกระตาของไซโยกนะกรรมการก็หยุดเกมไปสักคู่นะครับเนาะแล้วก็ให้ตีกันต่ออันแล้วเห็นว่าตีเขาล้ำตัวตัวไซโยกเอาไดเย่เนี่ยก็งางหมัดรออยู่นะครับนะเนี่ยไซโยกตีเขานะเอาไซโยกว่ายังไงตัวเอาเห็นไหมฟันสอกนะเอาเนี่ยเอาประคัดมาเนี่ยก็ไม่ถึงเอาเตะซ้ายนะครับเนาะก็โดนแข้งมันก็เอาตัดเข้าลำตัวแทงเข่าเอาต่อยเข้าลำตัวแทงเข่าเอาเนี่ยก็โดนสวนนะแต่ว่าไม่โดนไอ้แทงเข่าโอ้ยฟันศอกเอาว่ายังไงก้นเตี้ยพี่น้องเอ้ยเอาโดนศอกไหมเอออันนั้นแทงเข่าโอ้จามศอกเนี่ยศอกงัดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหทัดมาลานเนี่ยเอาเอละแน่บ่เอละแน่ไหมคือส่งเงินก้นเตี้ยเนาะหลดเอาแทงเข่าโอ้ยจุกพี่น้องเอ้ยเอาล็อกเข้ามาตีบ่เฮ้ยเนาะเอาถีบไส้ไว้ท่านนะสำหรับไดเย่เอาแท่งเข้าไส้เอาศอกว่าหรอเอาศอกโอ้โหเอาอนั่นเห็นไหมหนึ่งงอยต่ำเลยพี่น้องวิ่งมานอนงางคำท่านนั่นเนาะบัดนี้ไว้บ่ไว้ลุกไม่ลุกกันแล้วเอาว่าจังไรเอากรรมการกันนับนะครับนะอังสู่เข้าไว้บ่แหละพี่น้องกรรมการเอาศอกต่ออะไรเอาตีท้องเอาแท่งเข้าตัวสยองเอาฟันศอกเอาทั้งเข่าทั้งศอกตัวบัดนี้เอาว่าจังไรตัวดักเงื่อนเพ้อเบ้อวะเออมองกรรมการแล้วว้าวจับคอยแพ้ทําแม่เอาไส้โยกเอาเริ่มถอดใจแล้วเนาะครับเนาะน่ะเอาหน้าแหล่ๆเริ่มจะแดงมีสีแดงแล้วเอาแท่งเข้าดุกสวงบ่เอ้าเฮ้ยแหน่เฮ้ยเนาะมันใกล้กับใกล้ออกแล้วเด้อบัดนี้เตะเข้าบักแอวโอ้ยไหวบ่ไหวเอาเมิดยกพี่น้องเอ้ยเอาละข้างซอยชีวิตเอาเบื้องอนาคตเราคือสีบพลยกขนาดยกที่สามเอาหนันเบื้องมาแล่ภาพชาสิครับไสยกแท่งเข้าขนาท่องเห็นว่านี่ศอกนี่โอ้โหไม่ถนัดเท่าไรนะครับเนาะโอ้โหถ้าโดนที่ไอศอกตรงต่อนอนนี่ไหวเนี่ยเอานี่กับบ่โดนเข้าปันใดสิวพี่ซบดังปิดหลดนี่เอาเนี่ยโดนหมัดเข้าศีรษะแอร์และแนลงไปให้กรรมการนะเอากลับมาแล่ยกที่สามเนาะครับเนาะเอาคือสีบพลยกที่สามดอกเพราะว่าปลายยกสองกันเง่าเลยไหมเนาะเริ่มว่าอยากลุกแล้วว้าวยกนี้มันนอกกูแน่นอนพะนะไดเย่ว่าเอา
เอาต้นยกที่3นะครับเนาะเอาไดเย่ก็เป็นฝ่ายขยับเข้าหาตัวกระเทิ่นหลายคือบ่ซื้อเทียนเย่เลยนะข้าวเอ็นไดเย่นะเห็นบ่เห็นบ่ตัวโอ้ยอ้าวอันนี้ก็เป็นการโชว์ลีลาหมุนแล้วก็ฟันศอกนะครับแต่ก็ลุกเร็วเอานั่นเห็นบ่เห็นบ่ตีศอกของกระหม่อมเฮ้ยเอาเซ่แล้วพี่น้องเอ้ยเอานั่นน่ะศอกกลับตัวอันนี้ใช้ยกฟันศอกเอาตีเข้าลําตัวโอ้โหอ้าวกรรมการยุติกันตีกันเอาใช้ยกอ่ะน็อกต้นยกที่3เท่านั้นเนาะโอ้ยถอดใจไปแห้งแล้วเห็นบ่น่ะนั่งตาเหลี่ยมมั่นๆอยู่น่ะหมอเก็กกับมาเบิ่งแล้วอาวาจ้างหลายหลักข้องลำพะนะคุณหมอว่าเอามาเบิ่งภาพชาสิครับวันนอกลูกได้นี่อันนี้หมุนน่ะแล้วเว้ยโชว์ตัวอันนี้ก็โดนเสียหลักล้มลงไปนะครับเนี่ยอันนี้ศอกกลับไม่โดนนะก็โดนหมัดซ้ายนะโดนซ้ายเข้าตรงขมับนี่ก็ลูกปิดเกมนะเว้ยเอ๋ละแน่ตัวเอาเบิ่งมือแรกนี่ทุ่นเทียราจะเป็นจังสี่บ่นักชกชาวกัมพูชานะครับเนาะแต่ตอนนี้ก็น็อกคาเวนไดเย่นะครับยกที่3นะนักชกจากสวีเดนจบท่านแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ